วันนี้ลูกศิษย์หลายรุ่นหลายวัยหลายอาชีพหลายวงการหลายรูปแบบมาเสนอบทเพลงที่บูชาผมจริงกันนะครับในสุทธิบาทนั้นต้องขออภัยนะครับสำหรับข้อมูลบางทีอาจจะแคลเคลอยู่บ้างเรื่องหมุนไปหมุนมาอาจจะการสลับจับพี่กันด้วยผมครับเพราะว่ายิ่งวันใกล้งานเท่าไรหลังจากที่ได้มีการวางกำหนดลงไปว่าเอาละรายการนิ่งแล้วนะฮะก็จะทำสุทธิบัตรนะสุทธิบัตรก็บอกว่าทำกันอย่างค่อนข้างจะเรียกว่าทันสมัยที่สุดเพราะกล่าวว่าคงจะให้มีการขยับน้อยที่สุดครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับด้วยความที่ว่าทุกคนรักในตัวของอาจารย์ขุนศรีพอรู้ว่ามีงานนี้มายังไงไม่ลงในสุทธิบัตรก็ต้องขอเล่นบ้างอะไรบ้างละนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการบูชาครูนะครับกระดาษนั้นคงมีไว้เป็นสื่อนะครับแต่หัวใจที่สื่อมากกว่าครับคือได้เริ่มเดิมทีก็เกรงใจกันบ้างกลัวว่าจะกระทันไปบ้างนะกลัวจะไม่ทันบ้างนะก็ปรากฏว่าแต่ละคนแต่ละคนมาด้วยใจเต็มร้อยและเกินร้อยนั้นนะครับเรียกว่าสาระแห่งหนังสือนั้นเป็นเรื่องรองนะแต่ใจนั้นที่อาจารย์อ่านว่าแล้วเป็นใจมาแล้ววันนี้ก็เลยมีการเสริมรายการนะครับเป็นการเสริมรายการเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละรายการนั้นมาไม่ใช่รายการที่ประเทศมาแล้วมาได้อยู่ที่ประเทศไทยแปลกประหลาดเยอะแยะมากมายมหาศาลในการออกแบบมาในงานนี้นะครับผมเป็นงานค้างคือจริงๆนะครับครับเราก็ทิ้งหมู่อะไรเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงรายการที่เป็นเรื่องของการบูชาครูนะครับตรงคือพี่วางวางทีมนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ใช่คณะที่จะต้องเล่นตอนนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเล่นกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารายการถัดไปนี่จะเป็นวงของกองไทยในการจะเป็นวงของกองไทยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นงั้นขยับนะขยับเป็นทีมอะไรก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เพื่อนไม่ได้เพื่อนก็ลุกไปลุกมาบทเพลงที่จะบรรเลงนะครับเป็นฝีมือของน้องๆจากชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงปริญญาพี่จะจบพี่ชื่อนี้น้องเนี่ยมาสัมภาษณ์จะหักเนี่ยต่อวงการดนตรีไทยแล้วเป็นผลผลิตส่วนเด่นของดนตรีครับเมื่อปี2524คุณหญิงชินศิลปะบรรเลงท่านได้ก่อตั้งนะครับชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงปริญญาขึ้นในวาระ100ปีเกิดของท่านครูดนตรีไทยและการถ่ายทอดดนตรีจากหนึ่งชิ้นจากอาจารย์บรรเลงมาถึงคุณครูชนกสาธิตนะครับจนถึงตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรายินดีนำมาร่วมงานช้างผมโรงหนึ่งชิ้นนะครับแต่นี่กำลังฝ่าเติมทำไมฝ่าเส้นทางอาจจะมาจากแถวรางก็บรมพุทธนะก็มากันเรื่อยๆครับคือวันนี้ก็บอกว่ามีการแยกสาขาไปด้วยนะครับครับมีทีมหนึ่งไปอยู่ที่รุ่นเด็กแข่งอาจารย์ชลสายคลิปครับผู้วงอยู่ด้านโน้นนะครับทางหินที่บรรเลงนี้อาจารย์ชลสายคลิปผู้ก็ผู้วงก็ได้รับถ่ายทอดนะครับเป็นอันเดียวที่หนึ่งชิ้นเป็นคนบอกอ่านไว้ให้เพลงนั่นคือสุรินทราหูสามชั้นครับก็จะมีการบรรเลงด้วยหินหมู่เดี๋ยวทุกคนพร้อมนะครับดูซิว่าทีมหมู่โปรเจกต์เห็นว่าตีเหมือนๆกันทั้งหมดนะดูว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับเพลงสุรินทราหูในทางทีมที่บ้างขอเชิญมาฟังครับขอเชิญครับThank you.
เพลงสุรินทราหูนะครับและรูปหล่อที่อยู่ข้างผมนี้เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นหน่อเนื้อเสื้อไขของคุณหญิงชิ้นหรือว่าบะเลงแล้วก็มาจะมาเล่าเรื่องของสุรินทราหูท่านในฝันรับอาจารย์อัศดาวุฒิสันติครับสวัสดีครับความเป็นมาของบทเพลงเพลงนี้และความเกี่ยวข้องกับการเดือดจริงนะครับเป็นยังไงครับเพลงสุรินทราหูก็เป็นเพลงโบราณนะครับที่ทางเรื่องทำไว้แต่ว่าการที่นำมาบรรเลงในวันนี้ครับเป็นทางที่หญิงชิ้นศิลป์บรรเลงท่านได้เรียนสอดร่วมกับท่านครูท่านประสานดุริยศักดิ์นะครับแล้วก็ท่านก็มีจดจำทำนองทางสอดร่วมให้มาแล้วก็มาประดิษฐ์ดัดแปลงใหม่ให้เหมาะสมกับทางเป็นมือขิงที่เอาเรื่องของทางเดี่ยวสอดร่วมมาปลูกกันใหม่เหมือนกับที่เราเห็นน้องๆร้องเพลงช้างร้องเพลงอะไรพวกนี้ครับเหมือนกับว่าท่านจะฝากเพลงไทยไว้กับสื่อต่างๆน้องจะร้องเพลงช้างได้ก็เท่ากับว่าเพลงภาวะเก๋มันจะไม่สูญแล้วครับครับผมแล้วทางหญิงนี้ก็ที่ก็ได้ตอบกับอาจารย์ชนกสารครับผมตอนนี้อาจารย์ชนกไม่มาอาจารย์ชนกติดภารกิจครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับครับท่านไปรับรางวัลนะประดิษฐ์นะครับแล้วก็เป็นขิมชนิดใหม่ด้วยครับขิมหล่อแล้วก็โปรแกรมที่เราทำด้วยครับก็ตอนนี้ก็เป็นลูกศิษย์นะครับที่มาเสนองานแทนขอบคุณครับอาจารย์อัศดาวุฒิครับ